หิวอ่ะกินอะไรดีอ่ะต้มตำไก่ย่างไม่เอาอ่ะเบื่อปลาKFC ไม่เอาไม่อยากกินไก่อาหารตามสั่งไม่เอาไม่เลยอ่ะแล้วสรุปกินอะไรกินอะไรดีอ่ะพิซซ่าไหมโอ้ช่วงนี้มีโปรแน่เลย1แถม1ลองโทรไปสั่งดูเบอร์อะไรนะ1150 1112สวัสดีค่ะสั่งพิซซ่าหน่อยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นไหมคะอ๋อไม่มีไม่เป็นไรค่ะงั้นเอาหน้าซีฟู้ดค็อกเทลค่ะโอ๊ะไม่มีเหรอคะงั้นเอาเป็นซีฟู้ดเดอะลุคก็ได้ค่ะส่งที่โรงเรียนต้นกล้าคุกกิ๊กนะคะค่ะมาถึงแล้วโทรมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะรับแทนให้นะคะขอบคุณมากนะคะค่ะน้องกิ๊กค่ะพี่เนทน้องกิ๊กสั่งพิซซ่าใช่ไหมคะใช่ค่ะมาส่งแล้วเหรอคะพี่เนทรับแทนให้แล้วนะคะขอบคุณนะคะนี่ค่ะอาจารย์ครับกินพิซซ่าด้วยกันครับอาจารย์สาวกินพิซซ่าค่ะมาเร็วมาเร็วค่ะกำลังร้อนๆเลยวันนี้มีลาบบากเนี่ยคุณกิ๊กแล้วมันได้กี่ชิ้นล่ะคะ1ได้อยู่6ชิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นขนาดกลางค่ะครูจันครูจันกิน1ชิ้นเท่ากับ1ส่วน6หนูกิน2ชิ้นเท่ากับ2ส่วน6และที่เหลืออีก3ชิ้นเราจะแบ่งให้ครูแจ็คเป็น3ส่วน6รวมกันแล้วจะได้6ส่วน6เท่ากับ1ถาดค่ะคุณกิ๊กครับแล้วในพิซซ่าเนี่ยมันมีสารอาหารอะไรบ้างครับประกอบไปด้วยกุ้งโปรตีนแป้งคาร์โบไฮเดรตพริกหยวกวิตามินหอยเกลือแร่และที่สำคัญไขมันก็คือชีสนั่นเองค่ะงั้นเรามากินกันเลยดีกว่าไหมคะเอแต่คำว่ากินหรือรับประทานเนี่ยมันเป็นคำอะไรในภาษาไทยนะ One hour later ครูฝ้ายมาพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราถามครูฝ้ายกันดีกว่าครูฝ้ายเดี๋ยวเรากินพิซซ่ากันนะคะขอบคุณมากค่ะครูจันครูฝ้ายแต่คำว่ากินหรือรับประทานเนี่ยมันเป็นคำชนิดไหนในภาษาไทยอะคะมันเป็นชนิดของคำค่ะในภาษาไทยนะคะซึ่งเขาเรียกว่าคำกริยานะคะคือการแสดงอาการต่างๆอ่ะทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกคำกริยาค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรากินพิซซ่ากันเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ Oh no หลังจากที่เด็กๆได้ดูวิดีโอนี้แล้วคุณครูอยากให้เด็กๆเลือกเมนูอาหารมา1เมนูแล้วแนะนำว่าอาหารของเด็กๆมีสารอาหารอะไรบ้างเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆส่งมาให้ครูประจำชั้นของนักเรียนนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้สาระการเรียนรู้ที่มากมายนะคะอาทิเช่นภาษาไทยของครูฝ้ายชนิดของคำในหมวดของคำกริยานะคะและวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของเศษส่วนค่ะแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องสารอาหารค่ะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาที่ช่องต้นกล้ามีเดียด้วยนะคะบ๊ายบาย